รดิตถ์เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับแพร่และน่านทิศใต้ติดกับพิษณุโลกทิศตะวันออกติดกับพิษณุโลกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศตะวันตกติดกับสุโขทัยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลักและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรโดยเกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวเป็นพืชหลักรองลงมาได้แก่ทุเรียนลองกองข้าวโพดอ้อยมะขามหวานมะม่วงหิมพานต์สับปะรดหอมแดงกระเทียมและมันสำปะหลังด้านการค้าชายแดนมีชายแดนติดต่อลาว145กิโลเมตรมีการค้าชายแดนณจุดผ่านแดนถาวรภูดูซึ่งได้รับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อวันที่19พฤษภาคม2556โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 20:00 นและมีจุดผ่อนปรนทางการค้าอื่นๆอีกเช่นช่องห้วยต่างและช่องมหาราชสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดเป็นสหกรณ์เก่าแก่ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2517มีการพัฒนาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,254 ครอบครัวมีทุนดำเนินการกว่า 1,826 ล้านบาทให้บริการสมาชิกในด้านต่างๆครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บรรดาสมาชิกผลการดำเนินงานของสหกรณ์สามารถสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างทั่วถึงใน17ตำบลของอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์การแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาเป็นโจทย์ที่ท้าทายของรัฐบาลด้วยวงจรเดิมๆของชาวนาที่ปลูกข้าวพร้อมกันขายข้าวทั้งหมดให้คนกลางพร้อมกันส่งผลให้เกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำชาวนาขาดทุนรัฐบาลจึงมีนโยบายดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันพัฒนาเกษตรกรและโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเพื่อตัดวงจรแห่งความยากจนดังกล่าวโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันพัฒนาเกษตรกรเพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่ให้เกินความต้องการของตลาดเพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นข้าวสารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกออกสู่ตลาดในปริมาณมากเกินความต้องการของตลาดบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระหนี้สินรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพและชาวนาขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้นในปีการผลิต 2560/2561 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์มีการดำเนินการชะลอข้าวเปลือกณปัจจุบันดังนี้กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง676ตันสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อจำกัด576ตันสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินหนองกอก 1,270 ตันสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัด 5,617 ตันสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด 18,618 ตันสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัด 27,559 ตันจากตัวเลขการชะลอข้าวในปัจจุบันโดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดที่มีมูลค่าการชะลอคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 199,535,000 บาทหลักการสำคัญในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จทำให้สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดสามารถชะลอการขายข้าวได้มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศคือการน้อมนำแนวทางแก้มลิงซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่กักเก็บน้ำไว้รอการระบายแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังเช่นเดียวกับข้าวเปลือกหากออกมาพร้อมกันในปริมาณมากเกิดการท่วมท้นของผลผลิตในตลาดย่อมส่งผลให้ราคาตกต่ำจึงมีการชะลอไว้ก่อนแล้วทยอยขายเมื่อได้ราคาดีชาวนาจึงมีรายได้ดีขึ้นผลผลิตที่รับจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยร้อยละ70นำไปอบลดความชื้นจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกซึ่งมีตลาดรองรับแน่นอนอีกร้อยละ30แปลรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศที่ได้มาตรฐานภายใต้แบรนด์อุดมนำออกจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์และร้านค้าสมาชิกซึ่งมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดเข้าไปดูแลเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำผ่านโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่มีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การหาปัจจัยไปจนถึงการจัดการด้านการตลาดส่งผลให้มีอำนาจต่อรองและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาต้นทุนลดลงรายได้ก็เพิ่มมากขึ้น
ในการรวบรวมข้าวและการส่งเสริมเกี่ยวกับการนาแปลงใหญ่นะครับตรงนั้นเนี่ยของสหกรณ์เองนี่ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในอนาคตต่อไปข้างหน้านี้ทางสหกรณ์เองนี่ก็มีความที่จะแปรรูปในการส่งออกทั้งสหกรณ์เองนี่ก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้การส่งออกข้าวของสหกรณ์เพื่อเพิ่มราคาให้กับเกษตรกรสมาชิกเพราะนั้นในการส่งออกข้าวเนี่ยนะครับทางสหกรณ์ได้ดำเนินการจดทะเบียนในการส่งออกเรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี้ก็ติดต่อบริษัทที่จะส่งออกนะครับปัญหาอุปสรรคในการส่งออกนั้นนะครับสหกรณ์เองเนี่ยยังขาดไซโลที่ในการรวบรวมข้าวเก็บข้าวซึ่งไซโลนั้นเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้าวได้อายุยาวนะครับเป็นปีเพราะเนี่ยการที่จะส่งออกข้าวได้นั้นนะครับหลักเลยเนี่ยคุณภาพข้าวครับเพราะฉะนั้นไซโลเนี่ยต้องเก็บข้าวที่มีคุณภาพได้พร้อมที่จะส่งออกเป็นรายเดือนรายปีได้นะครับซึ่งสหกรณ์เองตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมาจำนวน2แท่งแท่งละ 4,000 ตันรวมแล้ว 8,000 ตันซึ่งก็ไม่เพียงพอสำหรับในการเก็บตกออกครับนะปัญหาอุปสรรคตรงนี้เนี่ยอยากจะฝากภาครัฐนะฮะให้การส่งเสริมต่อยอดให้กสิกรที่มีหลักที่จะส่งนะครับตรงนี้เนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยทางสหกรณ์หลายๆสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเราพร้อมครับนะแล้วสหกรณ์เมืองเองเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญในการรวบรวมผลผลิตและแปรรูปส่งออกซึ่งจะทำให้เกษตรกรสมาชิกในจังหวัดของเราเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปครับ